กันเพื่อนตอนนี้เฮียอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะมาตามหาร้านกาแฟร้านหนึ่งนะอยู่ริมเขางูนะแถวนี้นะครับมาชื่อร้านกาแฟโคตรเจ๋งนะตอนนี้เหมือนจะมาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะว่าเจ๋งโคตรหรือโคตรเจ๋งยังไงนะครับมันเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้เข้าไปทางเล็กๆนี้นะวิวโคตรสวยเลยนะครับนะภูเขาข้างหลังเลยนะครับเพื่อนเข้าไปดูข้างในเห็นว่าใช้เครื่องอะไรชงแล้วก็มีเมนูอะไรเจ๋งๆกันนะร้านนี้ไปเดี๋ยวตามไปดูกันจอดรถแป๊บนึงก่อนดูวิวนะเพื่อนๆดูวิวหลังคาเฟ่นะโอ้ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวตอนนี้จอดรถแล้วนะอยู่ที่ร้านโคตรเจ๋งนะเห็นว่ามี2สาขานะครับแต่สาขานี้เราเลือกมาที่แถวๆเขางูนะจุดเช็คอินโคตรเจ๋งคาเฟ่นะไปไหนไปโคตรเจ๋งนะครับรถตู้เท่ๆอยู่1คันนะร้านน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วกันนี่นะร้านนี้ห้ามถ่ายรูปนะแต่คือถ้าถ่ายต้องโพสถ้าไม่โพสโดนฟ้องแล้วเนี่ยเสร็จช้าแต่อร่อยชัวร์เร็วกว่าเต่านิดนึงก็ช้านะนี่บรรยากาศในร้านนะครับถ้าชอบความเรียบง่ายที่นี่เลยหลักๆน่าจะใช้มกกะพอดเนาะใช่นะครับมี2สาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงจอมบึงนะจอมบึงไกลจากนี่ไหมไกลประมาณ20กิโลอ๋อยี่สิบกว่าเลยอยู่ที่เดียวกับโรงต้มตุ๋นอีกสาขาหนึ่งนะอันนี้เป็นสาขาแรกอันนี้สาขาแรกที่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะมาใช่ไหมใช่ครับใช่โหมาเล็ดตึมเลยนะนี่สาวกเจมฟอร์เรสเหมือนกันนะเนี่ยจะพาดูบรรยากาศนะร้านนี้จะอยู่แถวเขางูเนาะข้างค่ายบุรชัดข้างค่ายบุรชัดเลยนะจริงๆตั้งชีพชื่อร้านก็เจอเลยนะครับร้านนี้วันนี้บุกราชบุรีหน่อยผมเอาลาเต้ครับลาเต้นะครับใหญ่เป็นเจมฟอร์เรสเจมฟอร์เรสเลยเนาะลาเต้ใช้ตัวไหนครับถ้าเจมฟอร์เรสอ๋อแบล็กเอสเปรสโซ่โอเคนี่กาแฟราชบุรีครับขวดก็นี่สงสัยในขวดนี้ครับอันนี้เป็นลูกตะคอฮะตะคอซิกเนเจอร์ที่นี่เป็นกาแฟน้ำตะคอกาแฟน้ำตะคอใช่เดี๋ยวตะคอเป็นผลไม้ป่าชนิดนึงเดี๋ยวขอชิมกาแฟนี้ก่อนละกันน้ำตะคอก่อนน้ำตะคอก่อนแก้วนึงเอ้ยแล้วลาเต้รับไหมฮะลาเต้ด้วยครับทำทีละแก้วนะครับโอเคตะคอก่อนลูกตะคอมันแบบยังไงนะเปรี้ยวๆแบบมะขามมันไม่ใช่เปรี้ยวหวานครั้งแรกที่กินเข้าไปจะออกรสเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวนำหวานตามใช่ลูกลักษณะลูกเหมือนลำไยเลยอ๋อเม็ดเล็กกว่าลำไยแต่ไม่หวานใช่ตะคอนะอันนี้ของเด็ดเป็นแบบนี้ครับของเด็ดราชบุรีบุกบาโคตรเจ๋งมาชิมกาแฟเจ๋งๆนะครับพิกัดร้านตั้งที่เพชรโคตรเจ๋งนะอันนี้อยู่ข้างค่ายบูรชัดใช่ครับบูรชัดนะบูรชัดเริ่มของแง่ละพอใกล้จบจะเริ่มวายนี่ทำคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวครับจอดเลยสาขาหนูกี่คนนะ
คนเดียวไงสาขานึงก็คนเดียวที่นี่จะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์พอวันธรรมดาก็โอ้การน้ำใหญ่มากเริ่มเทิมเลยเนี่ยกามาเริ่มเทิมเลยนะร้านนี้อ๋อเดิมเป็นช่างตัดผมครับอ๋อชิ้นแกผมบ้างข้างในจะรกๆหน่อยเป็นช่างตัดผมด้วยวิวน่าจะเป็นร้านตัดผมที่วิวสวยเลยนะแต่ตัดผมอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาทำร้านกาแฟตั้งใจมาตัดผมตรงรถตู้จอดนั่นนะครับโคตรดีเลยวิวน้ำได้แล้วครับน้ำได้แล้วนะครับที่คนอะไรนะคอขึ้นชัดก่อนความสนใจชาไทยเมกาโน่เย็นได้แล้วครับก็ได้แล้วเจ๋งนี้ถ้ามาจะปักหมุดอะไรมาครับตรงนี้ปักหมุดเซิร์ชคำว่าโคตรเจ๋งป๊อปอัพบาร์เบอร์แอนด์คาฟเฟ่อันนี้จะเป็นสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งใช่ตอนนี้มีกี่สาขาครับตอนนี้มี2สาขาครับสาขา2จะอยู่ที่จอมบึงครับที่เดียวกับโรงต้นต้มตุ๋นราชบุรีโรงต้มตุ๋นราชบุรีปกติเปิดวันไหนบ้างครับถ้าที่นี่เน้นศุกร์เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะครับจะเลิกค่ะอ๋อทั้งสองสาขาป่ะฮะสาขา2ก็คือจะเน้นเปิดทุกวันหยุดวันพุธพฤหัสใช่มีจะมาได้กี่โมงถึงกี่โมงถ้าร้านนี้ก็มาตั้งแต่ 9:00 นก็เปิดแล้วครับเจอแล้วถึง 5:00 นแสงเย็นสวยมั้ยแสงเย็นน่าจะสวยนะโซนนี้โอ้แสงเย็นดีมากครับถ้าวันไหนมีแดดนะจะมี
จะตรงนี้จะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมองไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวิวเขางูเรียกเขางูนะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งนาท่านพอหน้าข้าวเนี่ยจะเขียวเต็มไปหมดเลยแล้วประมาณ6โมงเนี่ยจะอันซีนมากเพราะว่ามีค้างคาวอ๋อมีค้างคาวด้วยฝูงค้างคาวบินตัดนี่เลยฮะเหนือยอดไม้ไปนิดเดียวเท่ากับมานั่งกินกาแฟดูฝูงค้างคาวได้เลยใช่นี่คือน้ำตะคอที่เราที่หมักแล้วก็เราคั้นออกมาเป็นน้ำเป็นผลไม้พิเศษที่มีราชบุรีจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางแต่ภาคอีสานจะมีเยอะฮะราชบุรีก็มีคือเขาคล้ายๆน้ำบวยน้ำลำไยเหมือนกันน้ำบวยเนาะต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวให้ชิมน้ำตะคอนเพื่อนลองชิมชื่อน้ำอะไรครับตะคอครับตะคอนะเป็นสาสาหน่อยไหมใช่มันจะมีความเป็นเหล้าความเป็นแอลกอฮอล์ใช่แต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากก็เหมือนบวยบักบวยดองมันจะอร่อยตรงนี้นะครับเมนูเหมือนกันตะคอโซดาแต่คอโซดาก็อร่อยเปรี้ยวหวานซ่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาลาบุรีนะอันนี้คือเด็ดตั้งแต่เฮียรีวิวมา400กว่าร้านนะเพิ่งเจอที่นี่ร้านแรกนะไอ้น้ำตะคอเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์ในแอลอ่ะทำไมเริ่มร้อนๆผมจะไวกับแอลไงไม่เคยแต่อร่อยมากเลยนะแบบบอกไม่ถูกมันจะกึ่งๆประมาณบวยอะไรเงี้ยครับแล้วเอามาทำกับเมนูโซดาหรือเมนูเมกาโน่ได้เลยนะมีลาบุรีเพิ่งเจอที่นี่ที่แรกนะครับที่ร้านโคตรเจ๋งนะอยู่ตัวแถวๆเขางูนะตั้ง GPS มาได้เลยตอนนี้เฮียรอเขาทำตัวอเมริกาโน่นะอเมริกาโน่ตักคลอนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกันเนื้อด้วยนะนี่คล้ายๆบวยนะแต่ว่ารสชาติมันจะเหมือนกลมกล่อมกว่านิดนึงนะเนี่ยครับเพื่อนๆเราได้แล้วนะครับน้ำเมกาโน่ตะคอนะครับที่ร้านโคตรเจ๋งราชบุรีนะครับใกล้ๆกับเขางูนะครับให้เพื่อนๆมาลองกันนะเดี๋ยวเฮียขอตัวไปลองก่อน